สวัสดีครับวันนี้เรามาดูชุดตู้ชาร์จเจอร์กันสักหน่อยนะครับวันนี้มานำเสนอในส่วนของการประกอบชุดตู้ MPPT นะครับ Solar Charger Controller นะครับกับตัวนี้ครับยี่ห้อ Power MR ขนาด60แอมป์นะครับชุดนี้ก็เอาไว้ชาร์จกับพวกแบตเตอรี่ลิเธียมได้นะครับใช้งานกับลิเธียมได้เพราะว่าเราสามารถที่จะตั้งชาร์จได้นะครับซึ่งตัว Default เนี่ยถ้าเราเชื่อมต่อกับตัวแบตเตอรี่เข้าไปเนี่ยมันก็จะสามารถที่จะเลือกตัวเองได้เลยนะครับโดยชาร์จอยู่ที่ประมาณ 14.5 โวลต์นะครับก็ตามสเปคของแบตลิเธียมได้นะครับหน้าตู้ก็ไม่มีอะไรนะครับเราจะติดตู้เข้าไปนะครับเป็นตู้ไซส์เบอร์1นะครับตู้เบอร์1นะครับด้านข้างก็จะมีตัวหัว MC4 ให้นะครับตรงนี้เป็นขั้วลบตรงนี้เป็นขั้วบวกนะครับผมจะสลับไปให้นะฮะเพราะว่าขั้วมาตรฐานที่มาจากแผงเนี่ยนะครับขั้วบวกจะเป็นตัวผู้อยู่แล้วนะครับขั้วบวกจะเป็นตัวผู้นะครับก็คือมาเข้าฝั่งนี้นะครับส่วนขั้วลบเนี่ยจะเป็นตัวเมียนะครับก็จะมาเข้ากับตัวนี้ผมสลับให้แล้วนะครับตัวนี้ก็จะติดเคเบิลแกนไว้ให้นะครับเพื่อที่จะเดินสายอันนี้ลูกค้าสั่งไปนะครับเดินสายมาหาเจ้าตัวเบรกเกอร์ตัวนี้นะครับเบรกเกอร์ลงไปชาร์จที่แผงเนี่ยก็จะใส่เป็นเบรกเกอร์ขนาดใส่เข้าไปที่ขนาด32แอมป์นะครับไปที่ตัวแบตเตอรี่นะครับถามว่าเพียงพอไหมลูกค้าคนนี้นะครับใช้ในระบบ12นะครับก็ใช้แผงแค่300วัตต์นะครับก็เพียงพอนะครับแล้วก็เบรกเกอร์ที่มาจากแผงเนี่ยก็ใช้20แอมป์นะครับก็มาเข้าตัว PMR แล้วก็มีเซิร์ฟโปรเจคชันเดี๋ยวไปต่อนะครับก็การทำงานนะครับตัวเนี้ยเวลาที่เราต่อแบตเตอรี่เข้าไปแล้วนะครับถ้าเราอยากจะตั้งค่าเราก็สามารถที่ตั้งค่าจากโปรแกรมตรงนี้เลยพอตั้งค่าเสร็จเรียบร้อยเนี่ยนะฮะก็เปิดปิดเบรกเกอร์นะครับก่อนที่จะเปิดปิดเบรกเกอร์ตัวแบตเนี่ยให้ปิดแผงไว้ก่อนนะครับทุกๆครั้งที่ใช้งานนะครับก็คือพอเสียบทุกอย่างเข้าไปแล้วนะครับให้เปิดแบตเตอรี่ก่อนนะครับเปิดเบรกเกอร์แบตเตอรี่ก่อนนะครับหลังจากนั้นค่อยมาเปิดเบรกเกอร์แผงนะครับถ้าจะปิดก็คือปิดแผงก่อนแล้วก็ปิดแบตเตอรี่นะครับตัวนี้มันจะเป็นการถนอมตัวชาร์จเจอร์เข้าไปด้วยถามว่าถ้าเราปิดแผงก่อนมันพังไหมผมลองดูมันก็ไม่พังหรอกนะครับแต่มันก็เป็นอันตรายต่ออุปกรณ์ได้นะครับดังนั้นจะต้องทำให้ถูกต้องถูกวิธีการนะครับบาร์ตรงนี้ก็สามารถที่จะใส่เบรกเกอร์เพิ่มได้นะครับเผื่อจะเอาเบรกเกอร์อย่างอื่นมาแขวนไว้ด้วยนะครับก็ชุดนี้เป็นชุดง่ายๆนะครับทำสำเร็จรูปลงตู้ให้เรียบร้อยนะครับเป็นตู้กันน้ำนะครับชุดนี้เป็นตู้กันน้ำนะครับตรงเคเบิลแกนก็สามารถกันน้ำได้เหมือนกันนะครับมันมีลูกยางมีโอลิงซับอยู่นะครับก็ชุดนี้ประกอบง่ายๆครับขายที่ 3,900 รวมส่งนะครับ 3,900 รวมส่งก็ประกอบลงตู้ลักษณะนี้เลยโอเคนะครับก็ยังไงฝากไว้ด้วยนะครับช่วงนี้ไม่ค่อยได้ลงคลิปเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาลงคลิปตัวแบตเตอรี่นะครับนี่เลย2ลูกนี้นะครับ2ลูกนี้ลูกละ24โวลต์100แอมป์นะครับ NMC นะครับเดี๋ยวจะมาพูดถึง NMC 24โวลต์100แอมป์อีกทีนะครับยังไงก็ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยครับขอบคุณครับ